สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องอักษรไทยลื้ออีกเช่นเคยเริ่มที่ภาพนี้ก่อนครับอักษรไทยลื้อใหม่ข้างบนสุดก็เขียนว่าทางหน่อยกาดล่านที่สองภาพนี้เขียนว่าที่เศร้าลดภายนอกเบาค้นดึกเศร้าหมายความว่าอย่าจอดรถนอกสถานที่ที่กำหนดให้จอดคำตอวน,นี้ผมจะอ่านคำภาษาไทยตามด้วยภาษาลาว และภาษาไทยลือ้อพร้อมอักษรไทยลื้อเก่าและบรรทัดล่างก็เป็นอักษรไทยลือใหม่ครับเรือบินเมื่อบินยุ่นบินหน้าฝนย่ำฝนย่ำฝนทั่วแขกโท่วแขก โท่หน่อยสวยงามตัวดีบางครั้งที่เรียกว่าอีตัวดีนี่หมายถึงคนสวยงามนะครับคนสวยนี่ไทยใหญ่จะพูดว่าฮางลีไทยดำมันจะพูดว่าจันเขมนก็จะพูดว่าสะอาดไม่ใช่ละอ่อนะครับตัดผมตัดผมตัดผม ตะเกียบไม่ทูไม่ทูท้าท้าท้าถุงถุงถุงพูดถึงถุงใส่อาหารที่สิบสองปานาน,นี่นิยมถุงกระดาษที่มีภาษาไทยแบบนี้ครับ ท่าเรือท่าเฮือท่าเฮือทางเข้าทางเข้าทางเข้าทางออกทางออกทางออกทองทอง ตองทุงนาทุงหน้าทุ่งหน้าฉีดยาซักยาแต่งขิมร่างกายห่างกายเนื่อโตกายา นกสาลิกานกสาลิกานกเองนกเองนี่ก็มาจากคำว่านกเอี้ยงนมนมนมนกยุงนกยุงนกยุงภาพนี้ผมไปยืนถ่ายภาพที่สวนมานทิง เมื่อวันที่8ธันวาคมปี2552มีตัวอักษรไทยลื้อทางด้านซ้ายของภาพแต่ก็ไม่มีเวลาอ่านถ่ายภาพแล้วก็เดินเข้าไปดูสวนข้างในเลยสวนบ้านทิงนี้ก็ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเชียงรุ่งไปทางที่ทอองเชียงใต้เขาว่าสวนบ้านทิงนี้ภาษาไทยลื้อเรียกว่าสวนบ้านถิน่นสวนนี้มีอายุป,ประมาณ1,300ปีมีเนื้อที่1.54หมื่นตารางเมตร ด้านหน้าของสวนมานทิงนี้ก็มีรูปปั้นทองเหลืองของท่านนายกโชเอินไหลในชุดไทยลือ้อในมือท่านก็อุ้มขาันาน้าและถือใบมะกอบและเล่นสงกรานกับชาวบ้านรูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงท่านเมื่อครั้งที่ท่านเดินทางมาดูงานที่12ปนาและได้ร่วมกันเล่นสงกรานกับชาวไทยลือ้อเมื่อจุลศักราช1,323สวนมานทิง ชาวไทยลือก็เรียกว่าสวนบ้านถิ่นคำที่มีตัวบอ่อใปไม้จีนก็จะออกเสียงเป็นมอมาเหมือนบ่อหานที่ออกเสียงว่าโมหานคำว่าสวน,นีนไทยลือก็ออกเสียงเป็นสวนคำไทยลือเก่าก็จะเขียนว่าสวนแต่คำไทยลือใหม่ก็จะเขียนตามเสียงออกเสียงเป็นสวนครับท่านที่อยู่ในรูปทางด้านซ้ายของภาพก็ส่งรูปนี้มาให้และอยากจะสร้างความหมาย ผมก็ได้ขอคำแนะนำและความเห็นจากพระวิสุท่านด็อเตอร์พระมหาแสงแดงเจียงตุงท่านก็ได้เมตตาอธิบายให้ฟังสรุปดังนี้ผมก็จะแยกสีแต่ละบรรทัดก็มีสีบรรทัดครับบรรทัดที่หนึ่งไว้เป็นสักขีหรือไว้เป็นพยานหลักฐานภาษาไทยลือเขียนว่าสักขีจำหมายบรรทัดที่สองว่าจัวจงหลีมาประชุมร่วม ภาษาเทลือเขียนว่ามาพร้อมบรรทัดที่สามเดือนหกสงการปีใหม่ไต่บรรทัดที่สี่เมื่อปีหนึ่งสามสองสามตัวหมายถึงปีจุลศักราชหนึ่งสามสองสามปีจอสอหนึ่งสามสองสามนี่เท่าหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งบวกเข้าก็จะเป็นพศออตรงกับพศสองพันห้ร้อยสี่ก็ว่าปีนี่ทางล้านนาก็เรียกว่าปีเช่นเดียวกัน เจอเอลไลนี่ก็เป็นหนึ่งในมหาบุรุษที่ชาวจีนเคารพรักมากที่สุดไม่ใช่เพราะความเป็นอัจฉริยะล้ำเลิศในการวางยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่เพราะท่านเป็นผู้ชายที่สุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนปฏิบัตินิยมโดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิมๆและเป็นผู้มีวาทศิลไปเลิศในการโน้มน้าวจิตใจคนนี่คือคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีและสุดยอดนักการทูตที่เปลี่ยนแปลง ประวัติศาสตร์ของจีนไปตลอดกาลจวยไหลเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมคศ1898ณเมืองไว้อันมณฑลเจียงซูท่านเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมกอ่อตั้งและเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนดํารงตำแหนง่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี1949จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตในปี1976 และยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของจีนในฐานะประเทศเกิดใหม่ที่ต้องทำให้โลกยอมรับการเปลี่ยนแปลงของระบอบในระหว่างปี1949-1958เป็นประธานคณะมนตรีรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนคนที่หนึ่งโจเป็นหัวหน้ารัฐบาลของจีนและถึงแกอ่อัญกรรมเมื่อวันที่8มกราคม ข2 1976รวมอายุได้78ปีดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาคมขศออ1949จนกระทั่งเสียชีวิตในเดือนมกราคมขศออ1976ตรงกับพศ2519โจเอนไลก็ทำให้จีนเป็นจีนแบบที่เป็นในทุกวันนี้ก็ได้นำคำแปลมาเล่าให้ฟังณที่นี้และขอขอบคุณท่านดรพระมหาแสงแดงเจียงตุงเป็นอย่างสูง ท่านเป็นพระภิกษุชาวเชียงตุงที่ออกแบบอักษรไทยเขินได้สวยงามอักษรไทยเขินที่พิมพ์ในอินเทอร์เน็ตก็เป็นผลงานของท่านก็ขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าคำต่อไปให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ